ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ที่รักการปลูกทุกท่านค่ะวันนี้อิวชวนปลูกมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะช่วงแดดล่มๆบ่ายๆค่อยๆอย่างนี้นะคะวันนี้เช่นเคยช่วงเย็นๆบ่ายๆอย่างนี้เราก็จะทำการเก็บผักเก็บผลผลิตในสวนของเราเตรียมออกขายพรุ่งนี้เช้ามืดนะคะตีห้าวันนี้นัดกับยายไว้นะคะว่าคุณยายจะเก็บผักเดี๋ยวอีกจะพาเพื่อนๆตามไปดูว่าคุณยายเก็บผักอะไรบ้างเราเก็บอะไรมาบ้างแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้อิวไปเก็บไอ้นี่มาฟักทองอ่อนค่ะกับบวบแล้วก็พริกนี่ผลงานคุณยายนะคะคุณยายไปเก็บมาไว้เรียบร้อยแล้วบวบนี่อิวเพิ่งไปตัดมาวันนี้ได้ไปไม่เยอะเพราะว่าเมื่อเช้าเอาไปเยอะมากแล้วนะคะวันนี้ได้เป็นฟักทองอ่อนไปเยอะพอสมควรไซส์นี้ขาย10บาท3ลูก20นะคะแล้วก็มีเป็นรุ่นติดดอกอยู่อีกแบบนึงนะคะจะลูกละ1บาทอุ้ยอยู่ล่างนี่ไงประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้ลูกละ1บาทหรือ12ลูก10บาทประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีจะพาไปดูคุณยายกันค่ะยายวันนี้บอกว่าจะเก็บผักโหมในแปลงเป็นวัชพืชในแปลงผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งดอกทางโน้นพึ่งกำลังจะเริ่มแตกยอดดอกเหลืองๆค่ะพอมีสีเหลืองเราถึงจะเริ่มเก็บนะคะอันนี้ยังไม่นั่นเลยยังไม่ขึ้นแปลงนี้ยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวไปดูคุณยายก่อนค่ะเก็บได้เยอะหรือยังคุณยายเห็นไหมคะนี่ไงจะให้แม่ตัดให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี่เนี่ยค่ะนี่ตอนนี้กำลังเริ่มอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมดอกเล็กๆนี่ค่ะพอเขาออกสีเหลืองเขาจะยาวขึ้นกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บนะคะนี่จะพาไปดูไอ้ที่สามารถเก็บได้เป็นพันธุ์ที่อยู่แนะนำนะคะแนะนำรุ่นนี้พันธุ์นี้จะขายดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าใบเขียวมันแล้วก็อบใหญ่เวลาเพื่อนๆไปซื้อย้อนดูวิดีโอเก่าของอิวคามีนะคะแนะนำพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยต้นอบๆอย่างนี้นี่มันน่ากินมากเลยเวลาเราไปวางขายแข่งกับเพื่อนๆมันจะมีอีกพันธุ์นึงบางคนถ้าไม่รู้จักพันธุ์นี้ซึ่งจะดูแลยากกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะโตช้านะคะอีกพันธุ์นึงนี่แต่ว่าเขายังไม่งามนะคะพอดียายซื้อมาซ้ำนะคะนี่เห็นไหมคะส่องเป็นยาวๆไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสีมันจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้เขียวเข้มเนาะนี่อันนี้ออกเขียวอ่อนๆ นะคะพวกนี้จะเป็นต้นใบยาวแล้วก็สูงเวลาออกดอกเขาก็จะสูงชะลูดนะคะจะมีความเพียวแต่มันก็อร่อยรสชาติอร่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่สีแล้วก็ความอวบใหญ่นิดนึงนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนดูดีๆนะเวลาไปเลือกซื้อค่ะมันซองมันจะคล้ายๆกันนี่เดี๋ยวดูคุณยายเก็บวัชพืชไอ้พวกนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะเขาเม็ดเขากระเด็นนี่เดี๋ยวนะคะนี่เม็ดเขาแก่ๆเนี่ยอย่างนี้นะคะเราเก็บไม่ทันเขาก็จะร่วงโรยลงไปเนี่ยเวลาเราลดน้ำผักอย่างอื่นไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะขึ้นมาเราก็จะเก็บไปขายด้วยแล้วคุณยายเก็บใส่ถุงเหรอคะนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่ถุงขายพรุ่งนี้เช้านะคะด้วยเห็นไหมคะมันขึ้นโดยทั่วไปอันนี้เป็นนอกแปลงนะคะอยู่ไม่ได้พอดีลดน้ำให้มันชุ่มชื้นแล้วมันก็ขึ้นมาด้วยในแปลงเก็บไปแล้วใช่ไหมยายพวกอยู่ในแปลงหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ผักกับหญ้าต้นหญ้าก็งามไม่แพ้กันเลยนี่เห็นไหมเนี่ยยิ่งชัดเจนเดี๋ยวเราจะรอให้คุณยายตัดผักให้ดูเดี๋ยวเก็บผักโขมตรงนี้ก่อนอันนี้ถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อมีข้างซองก็จะเขียนว่าผักโขมแก้วนะคะถ้าใครอยากปลูกอิวมีโครงการที่เก็บพันธุ์อยู่ค่ะเก็บพันธุ์ไว้โรยปลูกเป็นแปลงเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพอเก็บไปขายแล้วเนี่ย
เจ้าวัชพืชที่เราทิ้งคว่างๆอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่นิยมนะคะเขาเอาไปลวกกินเป็นผักอ่ะบางทีก็ไปนึ่งนั่นนึ่งนี่นึ่งปลาทำอย่างอื่นได้ไหมแม่นอกจากนึ่งได้ผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยโอ้เมนูนี้ยังไม่เคยนะคะแต่ยายบอกทำได้มันจะมียอดเป็นผักบุ้งเอ้ยผักขมยอดใหญ่ๆอะค่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้อีปู่ไว้ให้หมูนี่อีกําลังเอาไว้เม็ดพันธุ์เนี่ยค่ะพันธุ์นี้น่ะถ้าเกิดเค้างามอวบๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะน่ากินมากนั่นอีเอาให้หมูเจ้าหมูอุดอยู่ข้างในนู้นน่ะชอบมากๆเลยนี่เดี๋ยวพอเม็ดเค้าแก่อยู่ก็จะเอาไปโรยอีกนะคะนี่ให้เค้าขึ้นเค้าเก็บไว้ให้หมูตอนนี้จะผัดน้ำมันหอยอร่อยเนื่องจากว่าเค้าจะอวบใบก็จะอวบใหญ่กว่าพันธุ์โขมแก้วนะคะของจะมีเพื่อนๆเห็นในสวนนี่จะมีไม่เยอะเพราะว่าเก็บทุกวันนะคะไม่พอได้งามมากมายก็ได้เก็บแล้วอันไหนที่ได้อายุก่อนก็เก็บก่อนนู่นข้างล่างที่เห็นริบๆอยู่นู่นเป็นแปลงฟักทองนะคะที่อิวเก็บลูกอ่อนไปเมื่อสักพักเนี่ยแม่พอแล้วมั้งเดี๋ยวตัดนั่นเลยค่ำแล้วเราได้หลายอย่างแล้วเมื่อเคยยาวแม่เก็บแล้วใช่ปะเอายังเหรอเดี๋ยวหนูไปเก็บเดี๋ยวเสร็จวิดีโอนี้ค่อยไปเก็บมะเขือยาวพอดีลูกค้าสั่งด้วยค่ะทำเกษตรผสมผสานนี่จะจุกจิกนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็จะได้เก็บทุกวันแล้วก็มีของไปขายไม่ซ้ำหลากหลายไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าก็จะมาคอยดักดูว่าวันนี้เรามีอะไรไปแปลกๆใหม่ๆมาแม่พอแล้วอ้าวเอาอาวุธเตรียมอาวุธมาให้ยายตัดมาโชว์หน่อยสิน่ากินไหมเนี่ยถ้ารุ่นนี้ก็จะอีก2วันนะคะนี่ยายจะเอารุ่นนี้ให้ก่อนเห็นไหมคะเนี่ยเห็นแต่ภาพก็น้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะเนี่ยทางอีสานนี่จะเอาไปนึ่งเอาไปลวกจิ้มลวกต้มให้มันต้องเปื่อยไหมแม่แม่จะคุณชอบเปื่อยก็ได้ไม่เปื่อยก็ได้ต้มจะกินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยค่ะพี่หวานอร่อยแซ่บอือเอาไปทำขายกองกำละ10 บาทค่ะเนี่ยเขากำลังเริ่มจ่อดอกนั่นเลยค่ะเพื่อนๆที่จริงแล้วถ้าเราไม่ทยอยเก็บทุกวันเราปล่อยให้เขาขึ้นงามๆนี่เหลืองเต็มแปลงสวยงามมากแม่เลือกเอาแต่เหลืองๆยาวๆเด้อมันไม่ยาวพันนี้มันจะไม่ยาวอย่าตะกร้าให้ยายอึ๊บเอายายใส่ตะกร้าแปลงนี้เพิ่งเริ่มแล้วพอเราตัดแล้วเขาจะขึ้นแตกขึ้นมาใหม่นะคะผักกาดตัวนี้ลักษณะพิเศษเขาคือเขาจะมีอะไรล่ะแม่เขาเรียกอะไรนะแม่มีแขนงใช่มีแขนงแตกขึ้นมาแล้วก็ออกดอกให้เราได้เก็บอีกได้หลายรอบนะคะอยู่ที่เราดูแลพอตัดเสร็จแล้วอยู่เอาขี้หมูค่ะเอาขี้หมูเจ้าพวกอุดอ่ะมาโรยอยู่เรื่อยค่ะเพื่อนๆดูผักมันจะเคี้ยวงามอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบจริงๆเลยเนี่ยค่ะทั้งพริกทั้งผักพวกนี้อยู่ใช้เป็นขี้หมูหมดเลยค่ะเพราะว่าสวนนี้อยู่ใกล้คอกหมูสวนไหนอยู่ใกล้อะไรอยู่ก็คว้ามันนั้นแหละไม่มีตายตัวนะคะเนี่ยพริกเนี่ยเห็นไหมอยู่โรยผักชีไว้ผักชีลาวเอ้ยจีนนี่ทุกซอกทุกมุมปลูกให้เต็มที่ไปเลยทางนี้พริกทางนี้มะเขือก็ใส่ผักกาดเข้าไปด้วยไหมคะนะโรยเข้าไปแล้วก็ตรงไหนถี่แล้วก็ดึงออกตรงไหนห่างแล้วพอดีแล้วเราก็เก็บไว้เราเก็บผลผลิตแล้วทีนี้ก็พืชหลักเราก็จะเป็นมะเขือเป็นพริกไปนะคะเนี่ยเป็นวิธีการผสมผสานเราลงทุนขุดแปลงครั้งเดียวเราโรยให้ได้หลายๆอย่างเลย
แล้วก็รดน้ำทีเดียวแล้วก็คุมฟางให้หนาๆอย่างนี้ค่ะหญ้าก็จะไม่ขึ้นไปค่ะตามยายไปดูไปเอาสวนนู้นก็พอแล้วแม่เนี่ยค่ะไอสะระแหน่ที่อิ๋วพาปลูกเมื่อที่แล้วงามแล้วเดี๋ยวอิ๋วจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบเนื้อที่ตรงนี้พื้นนี่แข็งแป๊กเลยค่ะอิ๋วแก้ปัญหาเลยเนี่ยเอาสะระแหน่มาลงนะคะกำลังงามเลยเนี่ยสวนโหระพาอิ๋วก็เอาผักกาดมาโรยไหมคะเพื่อนๆโรยแล้วก็ให้เขาอยู่ตามมีตามเกิดเดี๋ยวเขาขึ้นได้งามเฉยเลยงามกว่าโหระพาด้วยซ้ำนี่เป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีก็ดูสิคะโดนพรุนไปหมดเลยเกษตรอินทรีย์จะยากหน่อยยากนิดนึงแต่ว่าเราก็กินปลอดภัยคนกินก็ปลอดภัยลูกค้าก็ปลอดภัยค่ะอันนี้ก็จากการโรยทั้งนั้นเลยนะคะส่วนนี้พืชหลักก็จะเป็นพริกนี่พริกกำลังออกดอกนะคะเนี่ยเป็นพริกปลูกพริกเป็นหลักค่ะแล้วก็อยู่ก็ใช้โรยเม็ดผักกาดลงไปด้วยค่ะนี่เพราะว่าพริกเนี่ยกว่าเขาจะได้อายุกว่าเราจะเก็บได้ก็ร่วม3เดือนนะคะเราก็เก็บผลผลิตจากพวกนี้แทนที่เราจะให้หญ้าขึ้นแล้วก็ใช้ผักพวกนี้ขึ้นแทนเป็นการห่มดินให้กับพริกไปด้วยในตัวนะคะทั้งผักกาดทั้งกะหล่ำปีเนี่ยอยู่ด้วยกันผสมปนเปไปหมดเลยเนี่ยทางนี้เป็นสวนโหระพาฤดูนี้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคุมฟางให้หนาๆนะคะจะลดเรื่องวัชพืชทั้งหลายด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยนะคะมันจะไม่แล้งเกินไปลดเช้าเย็นมายังชุ่มอยู่เลยนะคะถ้าทำให้ชุ่มได้ตลอดเนี่ยเพื่อนๆจะลดปัญหาเรื่องเพี้ยนะคะเพี้ยเราจะไม่ค่อยมีเราจะมีแต่ปัญหาเรื่องหนอนนิดนึงหนอนแล้วก็อิ๋วฉีดน้ำส้มควันไม้ทุก3วันนะคะนอกนั้นก็เป็นน้ำหมักโน่นนี่ไปหลายๆสูตรปนเปไปเรื่อยๆอย่าให้ซ้ำกันนะคะเพราะว่าพอซ้ำกันมากๆเขาก็ไม่กลัวนะผัดเปลี่ยนหลายๆสูตรค่ะสูตรกูรูทั้งหลายใน YouTube อะค่ะแต่ละช่องล้วนใช้ได้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆทำหลายๆสูตรแล้วก็3 วันสูตรนี้3วันสูตรนี้ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆป้องกันไว้อย่าให้เขาเกิดเพราะถ้าเกิดแล้วแก้ยากนะคะเกษตรอินทรีย์เราส่วนมากเราจะป้องกันไว้ก่อนนะคะเราจะไม่ใช้มาแก้ทีหลังแก้ทีหลังบางทีแก้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฆ่านะคะเราเป็นการไล่ส่วนมากถ้ามาอยู่เยอะแล้วไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปแล้วก็ต้องรื้อทำลายแล้วก็ปลูกใหม่อย่างนั้นนะคะเกษตรอินทรีย์อ้าวยายจะไปสวนพุ่นแล้วโอเคไม่ต้องตามยายสั่งไม่ต้องตามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมยายเก็บผักก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ